เดี๋ยวนี้ธุรกิจเนี่ยมันใกล้ตัวเราจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของตลาด Delivery คุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะการช้อปออนไลน์เนี่ยก็สำคัญเพราะว่าโควิดที่ผ่านมาทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปแต่หลายธุรกิจหลายแบรนด์ก็บอกว่าเรื่องของการสั่ง Delivery ก็มาแรงไม่แพ้เรื่องการช้อปออนไลน์และหนึ่งในนั้นค่ะนั่นก็คือ Minor Food นะคะเขาบอกว่าเขาต้องปรับตัวครั้งใหญ่เรื่องของตลาด Delivery แล้วเขายอมเลยเพื่อที่จะได้ข้อมูลหรือ Data ของผู้บริโภคมาอยู่ในกำมือของเขาคือถ้าพูดถึง Minor Food เนี่ยหลายคนร้องอ๋อเลยเพราะว่าแบรนด์ที่อยู่ในเครือเนี่ยเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เขาจะมีบริการสั่งก็คือ11 12ใช่ไหมซึ่งจริงๆมันก็จะมีวิวัฒนาการของมันอยู่เนาะแต่ว่ามาณวันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะปั้นตัวแอป11 12เนี่ยเอามาสู้กับศึกของ Delivery ค่ะเดี๋ยวจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังนะว่าเขาจะปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างแต่อยากให้ดูแบบนี้ก่อนว่าทำไมเราถึงบอกว่าตลาดอาหารเนี่ยมันขับเคี่ยวกันแบบดุดันกันเหลือเกินเนาะอันนี้คือตลาดอาหารของไทยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลจาก Euromonitor ค่ะบอกว่าปีที่แล้วมูลค่าตลาดอาหารเนี่ยสูงถึง 900,000 กว่าล้านบาทอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 5% ค่ะแล้วคาดการว่าอีก5ปีข้างหน้าจะโตเฉลี่ยปีละ 3.3%อันนี้เห็นตัวเลขนะว่ามัน 3.3% แต่ในมุมกลับกันคือไอ้ส่วนที่เป็น Delivery ค่ะเขาคาดการว่าอัตราการเติบโต5ปีข้างหน้ามันจะสูงถึง 10% อย่างปีที่แล้วเนี่ย Food Delivery นะแตะอยู่ที่ 61,000 กว่าล้านบาทลองคูณดูว่าอีก5ปีเพิ่มอีก 10% นั้นจะเป็นเท่าไหร่มองมาเฉพาะในกลุ่มของ Minor Food ค่ะก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่แบรนด์อาหารในไทยเนาะก็บอกว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ย market share เขาอยู่ที่ 8% ค่ะมูลค่าประมาณ 4,800 ล้านบาทก็ถือว่าครองความเป็นเบอร์หนึ่งนะของแบรนด์อาหารที่มี delivery เป็นของตัวเองแล้วก็ขยายพอร์ตอย่างน่าสนใจในช่วงปี 60-62 เนี่ยเขามีรายได้จาก delivery ค่ะแค่ 13-14% แต่ว่าพอมาปีนี้กระโดดเข้าสู่ปี 63 เอาจริงๆคือมันก็เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเนาะเปลี่ยนเยอะเขาเองก็เปลี่ยนDelivery ของเขาเนี่ยโตขึ้นมาเกือบ3เท่าค่ะอยู่ที่ 30% หลักๆเพราะอะไรก็คือเพราะโควิด-19 มาช่วยด้วยคือก็มีแบรนด์ในเครือเยอะนะมีทั้งพิซซ่าคอมพานีมีเซเว่นเซนมีดาริควีนโอ้หลากหลายแบรนด์ค่ะที่อยู่ในเครือเลยด้วยมาดูต่อว่าผู้บริหารเนี่ยเขามองยังไงบ้างผู้บริหารของ Minor Food เนี่ยเขาเปิดใจนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ทำมา Delivery 11 12เนี่ยก็ถือว่าทำมาดีแล้วแต่ว่ายังคงต้องสร้างความแข็งแกร่งต่อเพราะว่าไม่อยากจะไปพึ่งพาบรรดา Aggregator อย่างเดียวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจของต่างชาติด้วยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยเนาะดูบริการของ Minor Food กันหน่อยคือถ้าพูดถึง Minor Food อย่างที่คุณมุกบอกไปนะคะว่าเพราะว่าเป็นแบรนด์ใหญ่นะเพราะว่ามันมีหลากหลายแบรนด์อาหารอยู่ภายในกลุ่มของ Minor Food นะคะถือว่าเป็นแบรนด์อาหารแรกๆก็ว่าได้ที่บุกเบิกตลาด Delivery นะคะถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชม2544เลยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับบริการโทรสั่ง Call Center เมื่อปี53พัฒนาเพิ่มบริการสั่งผ่านเว็บและก็ขยับมาเป็นเพิ่มบริการผ่านแอป1112ในปีที่แล้วค่ะพร้อมกับเพิ่มกลยุทธ์รวมแบรนด์อาหารในเครือ Minor Food มาให้บริการสั่งผ่านเบอร์1112เบอร์เดียวเท่านั้นดังนั้นค่ะความสำเร็จของการรวมแบรนด์อาหารหลายแบรนด์ที่ Minor Food ดึงแบรนด์อาหารที่ไม่เคยให้บริการ Delivery รวมถึงแบรนด์ที่ขายไม่ได้ในช่วงโควิดคุณผู้ชมนี่เป็นหนึ่งกลยุทธ์ของเขาทำอย่างไรเขาบอกว่าจัดเข้ามาอยู่ในพอร์ตของ Delivery ซะเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นผลที่ได้รับคืออะไรเขาบอกว่าหลายแบรนด์มียอดขายที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเช่นอะไรบ้างตัวเลข Delivery 10เดือนแรกที่ผ่านมาของ The Pizza คุณผู้ชมเชื่อไหมคนสั่งพิซซ่าเยอะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าพฤติกรรมช่วงโควิดเนี่ย คนคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเขาสั่งพิซซ่านะคะยอดขายเขาโตขึ้นถึง 55% ค่ะส่วนน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มของ Delivery ของ Minor ช่วงโควิดที่โตถึง3เท่าไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมคุณมุกลูกค้าเขาสั่งอะไรคะไอศกรีมค่ะ เดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวละลายแล้วเนี่ยและ Minor Food ก็บอกเลยว่าแม้แต่บิงซูคือเรานึกภาพแต่ก่อนแค่เอาช้อนลงไปตักจิ้มน้ำแข็งมันก็ทลายแล้วก็ลงมาแล้วแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมมีผู้บริโภคสั่ง Delivery บิงซูก็สั่งรวมไปถึงนี่ค่ะอีกหนึ่งแบรนด์บอนชอนค่ะคุณผู้ชม
Delivery โตถึง 1.5 เท่าเห็นไหมคะตัวเลขไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับ Delivery ในแบรนด์ของแค่ Minor Group แค่นั้นเองนะคะดังนั้นตลาดของ Delivery โตไม่หยุดคุณผู้ชมตัวเลขของ Minor Food เองช่วงโควิดก็เลยโตถึง3เท่าและก็คาดว่าสิ้นปีนี้จะโตรวมถึง5เท่าเหมือนที่ตัวเลขที่คุณมุกบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะและก็ตั้งเป้าด้วยว่าปีหน้าจะกระโดดเป็น10เท่าและที่สำคัญค่ะแอป11 12จะต้องยกเครื่องที่เพนพูดไปทำไมเพราะนี่แหละเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกลยุทธ์ใหม่ของแอป11 12ก็คือจะเพิ่มฟีเจอร์ติดตามออเดอร์แบบเรียลไทม์ค่ะสามารถสั่งพรีออเดอร์ล่วงหน้าได้แล้วนะจ๊ะรวมถึงลูกค้าก็ส่งเมสเซจหาผู้ส่งได้และที่สำคัญทุกออเดอร์ส่งตรงถึงร้านทันทีโดยไม่ต้องหาไรเดอร์ก่อนก็จะทำให้ได้รับอาหารที่สดร้อนแล้วก็รวดเร็วนั่นเองไม่ธรรมดาจริงคือพอดูไอ้ตัวของแบรนด์ต่างๆที่มีอยู่ในแอปเนี่ยมันก็เยอะจริงๆเนาะคุณผู้ชมมันก็ถือว่าง่ายสำหรับผู้บริโภคแหละก็คือเนี่ยอิ่มครบจบในแอปเดียวอยากจะกินอะไรก็เข้าไปดูในแอปได้นะคะแต่ว่าอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือว่าจากทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมา4อย่างหลักๆเนี่ยอีกอันนึงที่แอปเขาจะทำก็คือว่าเขาจะขยายแบรนด์อาหารทั้งในเครือและอะไรรู้ไหมนอกเครือด้วยนั่นหมายถึงว่ามันจะมีอาหารที่อยู่ในแอปคุณผู้ชมให้เลือกเยอะมากขึ้นค่ะซึ่งอันนี้แหละที่ผู้บริหารบอกว่านี่คือจุดขายเลยทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยแบรนด์ต่างๆที่อยู่นอกเครือที่จะเอามาร่วมเนี่ยก็คือจะมีหลากหลายแต่จะต้องไม่ใช่แบรนด์คู่แข่งของไมเนอร์อันนี้ชัดเจนนะเช่นพิซซ่าไมเนอร์เขาก็คุยว่าเขาครองเจ้าตลาดอยู่ส่วนกลุ่มเบอร์เกอร์คิงเนี่ยถึงแม้จะมีสาขาน้อยกว่าแต่ว่าก็ถือว่ากำลังค่อยๆเติบโตมาแรงในแอปของเขา11 12เหมือนกันคุณผู้ชมมาฟังแบบนี้ฟังคอมเมนต์ฟังเสียงของผู้บริหารกันหน่อยนะว่าปีหน้าเนี่ยจะอัปเกรดแอป11 12ไปไกลขนาดไหนค่ะการมีแบรนด์หลายๆแบรนด์ในเครือเราคิดว่าเราเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารนะครับในทุกๆเซกเมนต์ในหลายๆเซกเมนต์เลยอย่างเช่น The Pizza Company เราก็เป็นผู้นำที่ทิ้งห่างอันดับ2 อย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับไอศครีมของสเวนเซ่นเราก็หาเบอร์2ไม่เจอเช่นเดียวกันในตลาดตอนนี้ Dairy Queen ซึ่งเป็นซอฟต์เสิร์ฟไอศครีมซึ่งไม่เคยมีใครคิดว่าจะส่งไอศครีมไปถึงบ้านได้เราก็สามารถส่งไอศครีมถึงบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ละลายนะครับ Sizzler ซึ่งเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมีสาขาอยู่ประมาณ50กว่าสาขาเราไม่เคยทํา delivery มาก่อนแล้วเราก็เป็นสาขาที่มีมากที่สุดไซส์ขนาดใหญ่ที่สุดมีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุดในทุกๆห้างดังนั้นเราก็มีฐานทัพเก่าคุ้มกำลังเก่าที่มีพลังดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงได้บอลชอนมาเสริมทัพความแข็งแกร่งของธุรกิจเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็น้องที่มาแรงตลอดเวลาก็คือ Burger King นะครับซึ่งก็เป็นตระกูลเบอร์เกอร์ซึ่งก็แข่งกับเจ้าใหญ่อยู่แต่เราก็ถือว่าเราก็มีจุดเด่นที่ค่อนข้างชัดเจนเรามั่นใจว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งในด้านของ delivery ที่มีการจัดส่งเองนะครับโดยใช้แพลตฟอร์มของเราเองในธุรกิจอาหารที่อยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้มีแบรนด์เดียวเรามี 7-8 แบรนด์ที่มีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ถ้าเทียบกับกลุ่มที่เป็น food aggregator ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับเราที่ดีมาตลอดเนี่ยนะครับก็เขาก็อย่างที่บอกไปอย่างที่เห็นก็คือเขาก็เข้ามาค่อนข้างจะมีขุมพลังค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเราก็ยังไม่ได้ใหญ่เท่าเขาแต่ในความไม่ใหญ่เท่าเขาเราก็เลือกที่เราจะเป็นเบอร์2หรือเบอร์3ที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพตามคุณลักษณะที่เราอยากได้สปีดต้องดีอาหารต้องอร่อยและที่สำคัญที่สุดสุขอนามัยของการจัดส่งที่ต้องเป็นเลือดครับท็อป3ท็อป5แบรนด์เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าแน่นอนที่สำคัญที่สุดก็คือที่เยอะที่สุดก็คือ The Pizza Company นะครับแล้วก็น้องใหม่มาแรงก็คือบอนชอนนะครับอันดับ3ก็คือ Burger King ซึ่งก็อยู่กับแอปพลิเคชันนี้มาตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็น้องที่ไม่เคยมีมาเลยแล้วก็มาแรงมากก็คือ Swensen นะครับกับ Dairy Queen นะครับแต่อันดับ1เลยก็เป็นขวัญใจประชาชนชาวไทยก็ The Pizza Companyการแข่งขันเดลิเวอรี่จะทำยังไงก็เราก็มีการทำรีเสิร์ชเข้ามานะช่วยประกอบในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างนะครับข้อแรกเลยการใช้การสั่งการโทรต้องง่ายสำหรับลูกค้าคนไทยนะครับข้อที่2การจ่ายต้องเฟรนลี่ต้องง่ายเช่นเดียวกันสำหรับลูกค้าคนไทยและข้อที่สำคัญที่สุดดีลต่างๆโปรโมชั่นต่างๆต้องแอทแทคทีฟ
ต้องกระตุ้นให้มีการจับจ่ายซื้อขายในวันนั้นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นปัจจัย 3-4 ปัจจัยหลักในการตัดสินใจใช้ delivery แล้วเราจะไม่ compromise เราจะไม่ทิ้งเลยนะครับกับ3ปัจจัยนี้เรื่องฟรีค่าส่งเนี่ยคู่ค้าเราพาร์ทเนอร์เรานะครับแบรนด์สีต่างๆในตลาดเดี๋ยวก็ฟรีเดี๋ยวก็10บาทเดี๋ยวก็19บาทเดี๋ยวก็29บาทซึ่งของเราเนี่ยเราก็คงเป็นไปตามเทรนด์นั้นนะครับคือฟรีเราก็มีฟรีอย่างเช่นตอนนี้เราจะฟรีให้จนถึงสิ้นปีนี้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าภายใน8กิโลเมตรแรกเราจะส่งให้ฟรีครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอหนึ่งที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดการรับชมแบบสดๆนะคะติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามในช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ